กลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลอีกครั้งสำหรับขอบตาแพะล่าสุดเพจแพทย์อารันไตตานนท์โต๊ะทำงานเผยเคสเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากขอบตาแพะตกค้างจนเน่าติดเชื้อเป็นหนองในช่องคลอดโดยคนไข้ให้นำมาเตือนเพื่อนหญิงพร้อมตั้งคำถามใส่ทำไมขอบตาแพะคืออะไรกันแน่พันตำรวจโทนายแพทย์อรันต์ไตรตานนท์กลุ่มงานสุตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กยกเคสคนไข้สาวอายุ19ปีมาด้วยอาการตกขาวมีกลิ่นมา2สัปดาห์กลัวเป็นปากมดลูกอักเสบพี่สาวพามาตรวจภายในไต่ปากเป็ดเข้าไปพบขอบตาแพะตกค้างจนเน่าติดเชื้อเป็นหนองในช่องคลอดรบกวนคุณผู้ชายถ้าจะใช้ขอบตาแพะให้บอกฝ่ายหญิงด้วยเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดหมออารันย้ำให้ฝ่ายชายระวังขอบตาแพะหลุดเข้าไปในฝ่ายหญิงอันตรายมากมันจะขูดช่องคลอดจนเป็นแผลคล้ายเล็บเก่าๆติดเชื้อได้ตอนนี้คนไข้หายแล้วคนไข้ให้นำมาเตือนเพื่อนหญิงถามใส่ทำไมด้านเพจดังดราม่าแอดดิกก็ออกมาย้ำเตือนขอบตาแพ้เป็นอุปกรณ์ที่คนกลุ่มหนึ่งใช้โดยเชื่อว่าใส่แล้วมีเพศสัมพันธ์มันจะไปครุ่นในช่องคลอดทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกมากขึ้นแต่ส่วนมากเห็นบอกใช้แล้วคันระคายพวกนี้คือวัตถุแปลกปลอมถ้าทำหลุดแล้วค้างไว้ในช่องคลอดจะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อตามมาได้ขอบตาแพะหรือแหวนรัดองคชาตเป็นอุปกรณ์ทางเพศอย่างหนึ่งเป็นห่วงกลมมีขนติดอยู่รอบใช้สวมที่คอขององคชาตเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วยความเชื่อที่ว่าช่วยเพิ่มความรู้สึกให้ฝ่ายหญิงมากขึ้นเพราะมีขนที่จะกระตุ้นที่ผิวหนังช่องคลอดสาเหตุที่เรียกว่าขอบตาแพะเนื่องจากสมัยแรกทำจากขอบตาแพะที่มีขนตารอบๆตัดออกมาตากแห้งเวลาใช้ก็แช่น้ำให้อ่อนตัวปัจจุบันดัดแปลงทำจากยางหนังสติ๊กผูกเป็นปมด้วยขนหางม้าหรือไนลอนสำหรับผลกระทบจากการใช้ขอบตาแพะอาจเกิดการถลอกที่ผิวช่องคลอดและอาจตกค้างภายในซึ่งสิ่งแปลกปลอมนี้จะทำให้อักเสบติดเชื้อมีตกขาวและเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดหมายถึงการที่ร่างกายเกิดการติดเชื้อขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นปอดในช่องท้องผิวหนังทางเดินปัสสาวะเป็นต้นและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีเชื้อก็จะลุกลามเข้าสู่เส้นเลือดไหลเวียนอยู่ในเลือดของเราพบว่า 80% เป็นเชื้อแบคทีเรียนอกจากนั้นเป็นเชื้อไวรัสและเชื้อราโดยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ต้องรีบมาพบแพทย์ก่อนเสี่ยงอันตรายได้แก่ไข้สูงมากกว่า38องศาเซลเซียสหรือร่างกายมีอุณหภูมิต่ำกว่า36องศาเซลเซียสชีพจรเต้นเร็วหายใจเร็วความดันลดต่ำลงกว่าปกติหรืออาจเสี่ยงภาวะช็อกอ่อนเพลียซึมคลื่นไส้อาเจียนทั้งนี้การติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงอาจส่งผลกระทบให้ความดันต่ำลงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ลดลงและอาจมีภาวะลิ่มเลือดขนาดเล็กอุดตันในเส้นเลือดฝอยทำให้เกิดอวัยวะล้มเหลวได้หลายระบบเช่นไตวายเฉียบพลันการหายใจล้มเหลวภาวะเลือดเป็นกรดที่รุนแรงจากกรดแลคติดในเลือดคั่งซึ่งอาจทำให้เสี่ยงเกิดภาวะช็อกที่อันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งการฟื้นตัวของผู้ป่วยจะขึ้นอยู่กับอาการร่วมด้วยหากไม่มีอาการรุนแรงก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือรับการรักษาในห้อง ICU ระยะเวลาในการฟื้นตัวก็อาจจะนานกว่าปกติเนื่องจากเลือดของเราไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะทั่วร่างกายทำให้เชื้อสามารถเกิดการอักเสบติดเชื้อที่อวัยวะส่วนต่างๆได้ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดคือภัยเงียบที่อันตรายหากไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงส่งผลให้ช็อกการทำงานของอวัยวะต่างๆล้มเหลวเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ